เริ่มกันที่ทางด้านกรมบัญชีกลางได้ระบุเศรษฐกิจภูมิภาคในปีนี้นั้นขยายตัวอยู่ที่ 2.8% นะครับด้วยเหตุของราคาสินค้าเกษตรตกต่ำการท่องเที่ยวชะลอตัวครับก็คาดว่าปีหน้านั้นน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ด้วยกันก็ได้แรงหนุนมาจากการใช้จ่ายของภาครัฐและก็นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรครับนายมนัสแจ่มเวหาอธิบดีกรมบัญชีกลางครับบอกว่าสำนักการเงินการคลังกรมบัญชีกลางได้จัดทำข้อมูลการขยายตัวเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเพื่อรายงานประมาณการเศรษฐกิจภูมิภาคซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยเศรษฐกิจภูมิภาคทุกจังหวัดนะครับมีมูลค่าประมาณ8.5 ล้านล้านบาทมีสัดส่วนถึง 70%อีกทั้งเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคขยายตัวมากกว่าเศรษฐกิจในกรุงเทพในช่วง10ปีที่ผ่านมาผลมาจากรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในหลายๆด้านจากการประเมินเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคล่าสุดก็พบว่าปีนี้จะขยายตัวได้ 2.8% ชะลอตัวลงจากปี2556นะครับซึ่งขยายตัวอยู่ที่ 4.5% ผลนั้นมาจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำผลผลิตการเกษตรชะลอตัวลงขณะที่ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยการท่องเที่ยวและบริการยังไม่ฟื้นตัวมากนักกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีการเติบโตสูงสุดอยู่ที่ 3.7% ผลเป็นผลจากธุรกิจบริการและการค้าชายแดนขยายตัวได้ต่อเนื่องส่วนกลุ่มภาคเหนือตอนล่างครับเติบโตน้อยที่สุดนั้นอยู่ที่ 1.3% ผลก็มาจากผลผลิตการเกษตรที่ชะลอตัวก็ทำให้การบริโภคลดลงด้วยครับในปี2557เนี่ยเราเนื่องจากยังไม่จบเราเลยใช้คำว่าคาดการว่าจะโตขยายตัวที่ 2.8%อันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงนะฮะเศรษฐกิจภูมิภาคเนี่ยก็คื อกลุ่มจังหวัด9กลุ่มซึ่งไม่รวมกรุงเทพมหานครซึ่งไม่รวมกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เราก็พบว่าปี57เนี่ย2โตขึ้น 2.8 นะครับแล้วก็เราคาดว่าในปี58เนี่ยจะโตขึ้นที่ร้อยละ 4.7 หลังจากที่เราดูโดยแยกกลุ่มจังหวัดเนี่ยนะครับเราก็พบว่ากลุ่มจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตสูงที่สุดนะครับก็คือกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับมีการขยายตัวที่ 3.7% ร้อยละ 3.7 นะครับแล้วก็กลุ่มจังหวัดที่มี ที่มีการเจริญเติบโตน้อยที่สุดนะครับก็คือภาคเหนือตอนล่างนะครับอยู่ที่ 1.3%อธิบดีกรมบัญชีกลางยังได้ประเมินเศรษฐกิจภูมิภาคในปี2558ครับจะขยายตัวได้ 4.7% หรือว่าอยู่ในกรอบ 4.2-5.2% ได้แรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐที่จะขยายตัวมากขึ้นจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรการท่องเที่ยวที่จะดีขึ้นและราคาน้ำมันที่เป็นขาลงทำให้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนนั้นปรับตัวดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเร่งเดินหน้าพัฒนาจังหวัดมุกดาหารจังหวัดตากจังหวัดตราดจังหวัดสงขลาและจังหวัดสระแก้วนะครับให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษทำให้มูลค่าการค้าชายแดนนั้นเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีมูลค่าอยู่ประมาณ100,000 ล้านบาทครับ